ขนมหรูๆแบบเนี้ยปล่อยให้ลูกค้าจนๆเนี่ยเข้ามากินในร้านได้ไงแม่ขนมไทยร้านนี้ดูน่ากินมากเลยอ่ะหนูอยากกินนะแม่หนูอยากกินเลยลูกเดี๋ยวแม่ดูตังก่อนนะว่าแม่มีตังเปล่านับก่อนน่ากินจังเลยอ่ะชิ้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่าทางจะแพงนะลูกอุ๊ยแม่มีอยู่แค่50บาทเองอ่ะกลัวไม่พอซื้ออ่ะลูกก็ได้จ้ะแม่เดี๋ยววันไหนขายของได้เยอะเนี่ยแม่ต้องพาหนูมากินนะได้เดี๋ยวแม่ค่อยพามากินนะลูกนะเดี๋ยวไปครับลูกค้าลูกค้าจะมาทานขนมร้านเราใช่ไหมครับผมว่าลูกค้าเชิญดูด้านในก่อนได้นะครับไม่เป็นไรหรอกขนมพอดีตาตังไม่พอจ้ะไม่เป็นไรครับเข้าไปดูเมนูก่อนได้ทางร้านเราไม่แพงครับเริ่มต้นทีละ10บาทเองครับ10บาทเองเหรอคะ10บาทเองอ่ะ10บาทเองมาครับเดี๋ยวผมพาไปตามผมมาครับไปดูก่อนกันนะเจอครับเจอครับโอ้แม่ร้านข้างในนี่สวยมากเลยเนาะเดี๋ยวลูกค้าเชิญนั่งได้เลยครับเดี๋ยวผมเอาเมนูมาให้ได้ค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยอะแม่เมนูมาแล้วครับเดี๋ยวลูกค้าดูก่อนได้นะครับทางร้านเราเนี่ยมีอาหารหลายแบบหลายราคาเลยนะครับอุ๊ยตายละนี่ร้านขนมหรูๆแบบเนี้ยปล่อยให้ลูกค้าจนๆเนี่ยเข้ามากินในร้านได้ไงเสียเกรดลูกค้าหมดจนไม่จนเนี่ยทุกคนคือลูกค้าของเราครับไม่ทราบว่าสั่งกี่ชิ้นดีครับม่วนอันนี้ชิ้นละ10บาทเองนะลูกคนละชิ้นไหมลูกได้ค่ะแม่พี่คะงั้นเอาชิ้นนี้ค่ะ2ชิ้นได้ครับโถนี่น่าสงสารจังเลยนะจ๊ะไม่มีเงินเนี่ยก็สึกจะมากินในร้านนี่ไม่มีปัญญาเนี่ยเข้ามาในร้านทำไมคุณลูกค้าครับรบกวนคุณลูกค้าพูดให้เกียรติลูกค้าท่านอื่นด้วยนะครับทำไมทำไมฉันถึงต้องให้เกียรติด้วยนี่ถ้าฉันเป็นเจ้านายแกเนี่ยนะฉันเนี่ยคงไล่แกออกเป็นคนแรกเลยในฐานะที่ให้พวกลูกค้าไม่มีระดับเข้ามากินในร้านแบบเนี้ยเสียเกรดร้านหมดผมเป็นพนักงานบริการผมไม่แบ่งชนชั้นลูกค้าหรอกครับถ้าลูกค้าไม่พอใจเนี่ยก็เชิญลูกค้าทานร้านอื่นได้เลยนะครับนี่ไอ้เด็กเสิร์ฟที่กล้าดียังไงคะเจ้าของร้านกี่อยู่ไหนฮะไปเรียกมาเดี๋ยวนี้เลยฉันจะบอกให้เจ้าของร้านไล่แกออกคุณคะเดี๋ยวฉันไม่กินแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันกับแม่กลับเลยก็ได้คือฉันไม่อยากทำให้คุณเดือดร้อนนะคะไปค่ะฉันจะไม่ฟ้องเจ้าของร้านไปนะค่ะไปลูกไปไม่เป็นไรนะครับผมต้องขอโทษลูกค้าทั้งสองคนด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปส่งหน้าร้านนะครับคนมาใหม่นะผมต้องขอโทษป้าด้วยนะครับขนมป้าต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะที่ทำให้หนูเดือดร้อนมันเป็นความผิดของป้าเองจ้ะป้ากับน้องไม่ผิดเลยครับคือทางร้านเราเนี่ยไม่แบ่งชนชั้นกับลูกค้าอยู่แล้วครับแล้วอย่างวันนี้ป้ากับน้องอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีครับไว้วันหน้ามากันใหม่นะครับผมจะรอครับขอบใจมากนะจ๊ะครับไหนแกอยู่ไหนเอกบอยู่นี่ดิคุณเจ้าของร้านคะคุณต้องไล่พนักงานโง่เง่าของคุณออกนะคะมันเนี่ยปล่อยให้คนจนๆเข้ามาในร้านแล้วแถมมันยังด่าว่าฉันอีกค่ะใจเย็นๆก่อนนะครับคุณลูกค้าเบนเกิดอะไรขึ้นพอดีลูกค้าสองท่านเนี่ยมาทานขนมที่ร้านเรานะครับแล้วลูกค้าผู้หญิงท่านนี้เขาพูดจาดูถูกแล้วก็พูดจาไม่ดีใส่สองท่านเนี่ยครับเอ๊ะป้าเมลใช่ไหมครับใช่ค่ะ
พ่อแต่เธอเป็นใครเหรอป้าเมลครับผมออฟไงครับป้าเมลป้าเมลจำได้ไหมออฟที่ป้าเมลเคยเลี้ยงตอนเด็กๆอ่ะจนถึงอายุ12ขวบอะครับดูสิตอนนี้ผมโตแล้วนะครับป้าโอ้โตเป็นหนุ่มขนาดนี้เลยเหรอโหป้าคิดถึงหนูตลอดเลยนะลูกออฟนี่คนร้านนี่มันเป็นป้าบออะไรกันเนี่ยคะคุณเจ้าของร้านคะคุณรู้จักป้าแก่แบบนี้ด้วยเหรอคะนี่คุณพูดจาให้มันดีๆเหมือนชุดที่ใส่ไฮโซของคุณหน่อยสิครับผู้หญิงคนนี้เป็นผู้มีบุญคุณต่อผมแล้วการที่คุณเข้ามาในร้านผมเนี่ยแล้วเที่ยวไปดูถูกคนอื่นเนี่ยผมว่ามันไม่โอเคนะครับทำไมก็มันเรื่องจริงนี่คะร้านไฮโซแบบเนี้ยฉันไปกินทีไรเนี่ยก็ไม่เคยเจอพวกขอทานเข้ามากินในร้านสักทีไม่มีเงินแล้วยังเสอะเข้ามาในร้านนี่พวกจนๆแบบเนี้ยนะมันควรที่จะนั่งกินข้างถนนน่ารังเกียจจะตายผมว่าคุณควรให้โอกาสคนอื่นบ้างนะครับถ้าหากวันนึงเนี่ยกลับเป็นคุณเองที่โดนปฏิเสธแล้วก็โดนดูถูกเหยียดหยามเหมือนหมาเหมือนพวกเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงอะครับไม่ต้องเสอะมาสอนฉันหรอกนะฉันสาบานเลยว่าฉันจะไม่มากินที่นี่อีกคนเรานี่ตัดทิฐิออกจากใจไม่ได้เลยนะป้าขอโทษด้วยนะที่ทำให้เธอต้องเสียลูกค้าไปเนี่ยโอ้ไม่ต้องขอโทษเลยครับป้ามันไม่ใช่ความผิดของป้าเลยครับลูกค้าผมเนี่ยเดินเข้ามาในร้านของผมเนี่ยก็คือลูกค้าของผมต่อให้มีเงินแค่10บาทเนี่ยทางร้านเราก็ยินดีต้อนรับครับนี่พี่ออฟตัวจริงที่แม่เคยเล่าให้ฟังตอนเด็กๆใช่ไหมคะใช่จ้ะนี่แหละพี่ออฟนี่หนูม่อนลูกสาวป้าเองจ้ะออฟโอ้โหนี่โตเป็นสาวขนาดนี้แล้วเหรอแล้วอยากมาทำงานที่ร้านพี่ไหมล่ะถ้ามาทำงานที่ร้านพี่เนี่ยจะได้กินขนมฟรีทุกวันเลยนะจริงเหรอคะขอบคุณพี่ออฟมากนะคะดีใจด้วยน้องถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเราเข้าไปกินขนมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงขอบคุณป้าเองนะครับขอบใจมากนะลูกเชิญได้เลยครับมาครับขอบใจนะเชิญครับป้า